สวัสดีครับ Action K Asia นะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับผมกับเจ้าอุปกรณ์ที่หน้าตาดูคล้ายๆยีราฟนะครับผมเจ้าตัวนี้คือแมกกาซีนพูลแท็บจาก PSI Gear นะครับผมมันคืออุปกรณ์ในการช่วย Secure Mag นะครับผมเพื่อป้องกันนะไม่ให้แมกหลุดร่วงออกจากซองแมกกาซีนนะครับผมแล้วก็โดยการออกแบบของมันเนี่ยเราสามารถจับได้ง่ายนะครับผมดึงนะครับผมเพื่อเปิดออกนะครับผมเราเมื่อเราต้องการใช้งานแมกกาซีนนะแล้วก็อีกฟีเจอร์นะครับผมเราสามารถล็อกแมกในลักษณะนี้นะครับผมซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นลักษณะมาตรฐานละกันนะครับผมแล้วเราอีกแบบนึงเราก็สามารถจับมานะครับแล้วก็ง้างนะผมออกแรงเลยนะผมไม่ต้องกลัวหักนะครับให้ง้างมันออกมาในลักษณะนี้นะผมเราสามารถล็อกแม็กในลักษณะนี้ได้นะครับแบบนี้นะผมเป็นตะขอเกี่ยวเล็กๆนะผมแม็กก็ยังแน่นอยู่นะผมไม่มีทางหลุดออกมาจากซองแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้งานแมกกาซีนเนี่ยเราแค่ใช้นิ้วโป้งนะพักออกนิดเดียวนะครับผมเราก็สามารถดึงแม็กออกมาได้เลยนะครับผมหรือว่าเราจะเป็นการใช้เป็นตะขอล็อกไปข้างหลังแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมอยู่ที่เราดีไซน์ความถนัดแล้วก็การใช้งานนะครับเมื่อกลับมาในโพสิชันเดิมนะครับผมถ้าบีบนะครับผมเราก็สามารถกลับมาใช้งานแบบปกติได้แล้วนะครับโอเคสำหรับการติดตั้งนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ชินกับพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับผมอาจจะยุ่งยากนิดนึงในช่วงแรกๆนะครับผมอันนี้ผมก็ติดตั้งตามความถนัดของผมนะครับผมอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมอาจจะต้องเก็บงานเพิ่มนิดนึงนะฮะโอเควิธีการติดตั้งนะครับเราจะได้ในชุดเซตนะครับจะมีเชือกเป็นช็อคคอร์นะครับผมมาเรียกว่าเป็นม้วนค่อนข้างใหญ่นะครับผมอันนี้ผมตัดทิ้งตัดขว้างไปพอสมควรนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตโดยการใส่กับซองแมกกาซีนที่เป็นซอง AR แล้วกันนะฮะผมก่อนอื่นนะผมก็เอาสายบันจี้คอช็อคคอตัวนี้นะฮะผมสอดนะผมจากด้านหลังนะฮะดูว่าเราถนัดฝั่งไหนนะผมนี้ผมถนัดขวานะผมตัวยีราฟนะผมก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะผมเราก็ทำการสอดด้านนี้เข้าไปนะฮะผมแมกกาซีนมานะฮะแล้วก็นำปลายสายนะผมเสียบเข้าไปที่ช่องนะผมของตัวแมกกาซีนดึงนะผมดึงสายยาวๆมาก็ได้นะครับผมนั้นนะผมนำปลายสายนะผมเสียบเข้ารูด้านหน้านะผมของตัวพูแท็บนะดึงไปด้านหลังนะครับผมดึงสายมาระดับหนึ่งนะครับผมจากนั้นเราก็นำปลายสายด้านนี้นะครับผมที่เราดึงมาด้านหลังซองเนี่ยสอดเข้าไปในช่องหลังตัวนี้นะครับโอเคตอนนี้ตัวพูลแท็บนะครับผมแล้วก็ตัวสายก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะผมเราก็ทำการดึงมาสักนิดนึงนะครับผมโอเควิธีการกะนะครับผมให้อยากใส่ยังไงเราอาจจะจำเป็นจะต้องมีแมกกาซีนนะแมกกาซีนที่เราใช้งานแล้วกันนะครับผมลองใส่เข้าไปดูนะครับโอเคจากนั้นเราลองดึงนะครับผมลองดึงสายให้มันรัดสักระดับนึงก็ได้นะครับผมศึกสายสั้นไปนะครับผมเราก็ดึงมาให้มีเหลือระยะนะครับผมเหลือระยะนิดนึงนะครับผมเพื่อเราตัดเสียหรือว่าต้องการปรับความแน่นนะครับผมโอเคอันนี้ผมกะสักประมาณนี้แล้วกันนะจากนั้นเราก็ทำการนะผมกะระยะนิดนึงนะครับผมกะระยะจากนั้นเราทำการตัดเลยนะครับผมเก็บงานซะหน่อยนะผมเอาไปชักลนนะจากนั้นนะผมเราก็ทำการ
รัดมัดสายนะครับผมด้วยเงื่อนอะไรก็แล้วแต่ต้องการนะครับผมใช้วิธีการจับปลายสายนะขออนุญาตเอาแม็กซีนออกก่อนนะครับผมใช้วิธีการจับปลายสายนะครับผมแล้วก็ม้วนกลับมานะครับผมเอาเบสหลักเป็นแถวๆใกล้รูออกเริ่มต้นตรงนี้แล้วกันนะฮะม้วนกลับมานะครับผมตัวมันเองนะฮะจากนั้นนะฮะสอดเข้าไปในรูตรงกลางนะผมให้ทะลุทั้ง2วงนะฮะโอเคจากนั้นเราก็ทำการดึงนะครับผมดึงแน่นโอเคตัวพูแท็บก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะผมลองเอาแมกกาซีนเสียบใส่เข้าไปนะฮะต่อตัวพูแท็บดึงดูนะฮะโอเคสั่งสักหน่อยนี่ก็ยังถือว่าหลวมไปนะครับผมเราก็ลองมาทำการปรับนะผมตัดสายให้สั้นลงดึงสายให้แน่นขึ้นนะโอเคอันนี้ผมก็ไปปรับสายให้แน่นตึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำการค่อยๆตัดสายนะครับผมปรับอันนี้ให้สั้นลงไปเรื่อยๆนะผมจนรู้สึกว่ามันตึงแน่นจนพอใจนะก็ดึงออกมาใช้งานง่ายนะใช้งานนะผมดึงกลับนะก็ใครชอบแน่นชอบตึงขนาดไหนนะครับผมปรับให้เข้ากับซองแม็กที่ตัวเองใช้งานนะก็ลองไปปรับกันดูนะครับผมกับเจ้าตัวแมกกาซีนพูลแท็บจาก PSIP นะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมได้ทั้งตัวพูลแท็บนะครับผมแล้วก็ได้สายบันจี้ช็อคคอเนี่ยไปม้วนหนึ่งเต็มเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มความแน่นหนาความปลอดภัยให้กับแมกกาซีนนะครับผมสะดวกสบายนะครับผมที่สำคัญราคาไม่แพงนะการออกแบบชมเรียกได้ว่าชมเฉียวมากนะครับผมมีความน่ารักนะครับผมหน้าตาเหมือนยีราฟนะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับทาง Action Gear Asia